สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถบังคับทางฝุ่นนะฮะแล้วก็แจกด้วยเลยนะครับแจกคันนี้ไปเลยนะครับผมฉลองครับ 40,000 ซับสไครต์นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่คอยติดตามรับชมกันนะครับก็ 40,000 ตั้งนานแล้วนะครับเพิ่งจะมาแจกนะฮะใกล้จะ 50,000 อีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็ 50,000 เดี๋ยวก็มาแจกกันอีกนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวกฎกติกานะครับกติกาการแจกก็เดี๋ยวจะบอกท้ายคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูรีวิวกันก่อนนะครับก็คันนี้เป็นรถบังคับทางฝุ่นนะฮะความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขนาดสเกล1:16นะฮะเป็นสัญญาณ 2.4 นะครับสามารถเล่นด้วยกันได้หลายๆคันนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยครับนี่นะครับก็คือทั้งหมดของที่อยู่ในกล่องนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตครับอะแดปเตอร์ชาร์จแบต1อันแล้วก็แบตไม่รู้ว่ากี่โวลต์นะครับเป็นแบตธรรมดานะครับ6โวลต์นะครับ500แอมป์คันนี้ใช้ไฟ6โวลต์นะครับมาดูที่รีโมทกันบ้างครับเป็นรีโมทไกลเปิดนะฮะสวยงามมากนะครับเท่ในระดับหนึ่งเลยนะฮะไม่รู้ว่าสปีดตามมือหรือเปล่านะครับแต่เลี้ยวนี่ไม่ใช่แน่นอนนะฮะไม่ใช่เลี้ยวเซอร์โวนะฮะเดี๋ยวธรรมดาครับก็สวิตช์ปิดเปิดรีโมทครับฐานก็จะใช้แค่เท่าไหร่2ก้อนนะครับฐาน AA 2ก้อนนะครับประมาณนี้ครับสำหรับรีโมทนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวรถกันบ้างครับนี่ฮะตัวรถสวยแล้วก็เท่เลยนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีสปริงไม่มีโช๊คนะครับผมก็ว่าแล้วกดมันแข็งๆแต่ว่าล้อมันนิ่มมากเลยนะครับมันล้อนิ่มมากแล้วก็ขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับลองหมุนดูแล้วไม่ใช่ขับเคลื่อน4ล้อเนาะขับเคลื่อนแค่2ล้อหลังนะครับดูใต้ท้องครับนี่โครงประมาณนี้ครับทําเป็นเหมือนมีปีกนกนะครับแต่ว่ายึดติดเลยไม่มีโชกเด้งนะครับนี่ฮะนี่ก็น่าจะเป็นที่ใส่แบตนะครับใส่แบตรูใส่แบตประมาณนี้นะครับอยากเห็นมอเตอร์กับแผงวงจรครับตอนนี้หน้าตาจะเป็นแบบไหนนะฮะแล้วก็มียางอะไหล่มาครับยางอะไหล่ใช้ไม่ได้จริงนะฮะเป็นยางอะไหล่พลาสติกสายเท่สวยงามเฉยนะครับเดี๋ยวมาเปิดบอดี้ดูกันครับข้างในจะเป็นไงบ้างนะฮะจะมีกิฟต์มาให้นะครับนี่เป็นกิฟต์แบบนี้นี่ฮะอารมณ์เหมือนเปิดฝากระโปรงเลยนะครับก็ด้านหลังก็จะมี2จุดเหมือนกันว่าถอดไม่ถูกซะแล้วนี่นะครับมันเป็นเหมือนยกบอดี้ได้สบายเลยนะเป็นแบบนี้เลยนะครับยังยึดติดกับตัวรถอยู่ครับเหมือนเปิดฝากระโปรงรถนี่ฮะภายในจะแบบเกี้ยงๆแบบนี้เลยนะครับเหมือนกันน้ำนะครับแต่ไม่กันนะอันนี้ไม่กันน้ำนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่าครับแผงวงจรมอเตอร์จะเป็นยังไงบ้างครับตัวเล็กตัวใหญ่เนาะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับมอเตอร์เป็นตัวไม่ใหญ่นะครับกลมๆเล็กๆแล้วก็เป็นเฟืองเป็นเฟืองทองเหลืองเฟืองเหล็กนี่ครับหน้าตาแผงวงจรนี่ฮะมี IC เหมือนแล้วก็ป่องแดงตัวเก่าเลยนะครับประมาณนี้ครับเสาสัญญาณนี่ครับมีแค่นี้สั้นๆโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับภายในมอเตอร์หน้าก็น่าจะเป็นตัวเลี้ยวเล็กธรรมดาครับ
ไม่ต้องแกะดูเนาะก็ประมาณนี้ครับโอเคครับประกอบเหมือนเดิมแล้วเรามาลองเสียบแบตดูนะครับมาดูความเร็วก่อนครับสปีดจะตามมือหรือเปล่าอย่างแจ่มนะครับเลี้ยวหน้าธรรมดานะครับจัดสปีดหลังครับตามมือเฉยเลยนะฮะแจ่มเลยนะครับแบตอ่อนหรือเปล่าพุ่งแค่นี้เองเดี๋ยวลองชาร์จแบตแล้วก็เดี๋ยวไปลองเทสวิ่งกันดีกว่านะครับความเร็วจะได้ประมาณไหนนะฮะโอเคครับไปกันโอเคครับเดี๋ยวมาลองเทสกันนะฮะสปีดตามมือครับนี่นะครับกดเต็มแล้วนะครับโอเคครับวิ่งประมาณนี้นะครับมีสปีดช้าเร็วด้วยครับแจ่มมากครับฝุ่นเตาะเต็มเลยนะฮะบางคนแบบโอ้โหฝุ่นเต็มเลยผมไม่อยากได้แล้วเดี๋ยวผมล้างให้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกติกาการแจกเลยครับครับกติกาการแจกครับก็ผมจะแจกในเพจเหมือนเดิมครับเข้าไปที่ Facebook เลยครับผมแล้วก็เข้ามาที่พิมพ์ค้นหาเพจของผมนะฮะนี่นะครับเคซี่ทอยคนรักรถกระป๋องตาเพชรและเรือกระป๋องนะฮะก็กดติดตามครับอย่างแรกกดติดตามครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาครับหาคลิปนี้นี่ครับรถบังคับทางฝุ่น30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแจกฟรีครับหาคลิปนี้ฮะแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับเอ้ยไม่ใช่สิกดแชร์ครับกดแชร์กดแชร์ปุ๊บแชร์เสร็จปั๊บก็แคปหน้าจอมาครับแคปหน้าจอแล้วก็มาลงแบบนี้นะฮะคนละ1แชร์พอนะครับผมคนละ1แชร์พอแชร์เสร็จแล้วก็แคปมาไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยววันที่5นะครับประมาณ2ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะมา
ประกาศผลนะครับว่าใครจะเป็นคนได้รถคันนี้ไปนะครับโอเคนะครับวันที่5ประมาณ2ทุ่มนะครับก็จะประกาศผลในเพจนี้แหละครับก็กดติดตามเพจไว้นะครับโอเคมีแค่นี้นะครับผม